ตำบลผมเนี่ยทำเสาไฟปฏิมากรรมกินนันลีปลาช่อนปลากระโห้ปลากระพงช้างม้าวัวควายนางลำอะไรได้หมดแหละเพราะมันเป็นอำนาจของอบต.เงินผมอำนาจผมก็ไปบอกชาวบ้านยกมือจะมันสวยบ้างเออสวยสวยชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกสวยจะแพงมันไม่จำเป็นสุ่มไก่ก็100 บาทไก่ก็อาจจะตามราคาตลาดก็อาจจะ100 บาทรวมแล้ว300รวมสายไฟรวมอะไรก็อาจ400-500 บาทต่อดวงสุ่มใช้มา5 ปีแล้วยังดีอยู่เลยเปลี่ยนแค่ไฟถ้าไหนดับก็เปลี่ยนเสาเราแทบจะไม่ได้ติดตั้งเสาเลยรั้วบ้านคนก็เอาไม้ไผ่ขึ้นมากลายเป็นเสาแล้วเสาผมก็ยิ่งสูงหนักก็ยิ่งใช่ไหมอย่างนี้ก็สว่างไหมแล้วจริงๆปกติมันมีไฟตามทางอยู่แล้วก็ทางเดียวเมื่อก่อนมันไม่มีคือมันมืดเลยมันไม่เคยแต่ผมเป็นนายกในการผมยังมองถึงความเหลื่อมล้ำของการใช้งบประมาณของเขาต้น100,000 บาทเราอาจจะติดได้โอ้โหครึ่งตำบลอาจจะ200 ดวงของเขาดวงเดียวอะไรอย่างเงี้ยTNN พามารู้จักกับนายกอบต.ที่เปลี่ยนหมู่บ้านให้สว่างไสวด้วยดวงไฟแห่งความหวังในพื้นที่อบต.บ้านใหม่จังหวัดอยุธยาในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและฝีปากกล้าทำให้นายกอุได้ใช้ยานายกปากจัดพูดตรงทำจริงแม้จะไม่ใช่คนในพื้นที่แต่ก็เลือกที่จะทำอย่างเต็มที่ในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ที่นี่พาไปรู้จักกับนายกอุวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์หรือที่คนรู้จักในนามเซียนพระเครื่องเบอร์1ของเมืองไทยผมมันได้ชื่อว่าเป็นนายกปักจัดนะเวลาผมออกไมค์ด่า4หมู่บ้านเลยไม่เอาใจชาวบ้านในทางที่ผิดงานศพงานบวชงานอะไรเนี่ยติดธุระไม่ไปนะไม่ไปแล้วซองไม่ใส่ด้วยไม่ประสงค์จะหาเสียงในงานศพเพราะผมมีหน้าที่คือพัฒนาตำบลนี้ให้เจริญในตำบลเนี่ยเป็นตำบลที่ล้าหลังที่สุดแล้วก็ล้าหลังที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำไม่ไหลไฟก็มืดทั้งตำบลถนนหนทางยังกะโลกพระจันทร์ทั้งที่อยู่ใกล้อยุธยานิดเดียวความไม่เจริญจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยทนไม่ไหวอยากที่จะเปลี่ยนแปลงใครก็ได้ที่มาลงนายกที่ไม่ใช่คนเดิมและไม่ใช่คนที่นี่พอเข้ามาผมจำได้สิ่งที่ผมเจอรับน้องเลยก็คือปลัดอบต.บ้านใหม่พร้อมผู้อำนวยการคลังมาหาผมนายกคะนายก เงินเดือนจะออกแล้วค่ะ อบต.ไม่มีเงินจ่ายข้าราชการและพนักงานค่ะเฮ้ยแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือประกันสังคมเงินภาษีหักหนี้ที่จ่ายของอบต.ติดค้างสรรพากรอยู่ติดค้างประกันสังคมอีก2-3-4-5 แสนเราพบว่าตำบลนี้มีหนี้อยู่4 ล้านกว่าค่าไฟไม่จ่ายเลย4 ปี 900,000 กว่างงมากคืออย่างนี้ถ้าบอกว่าการทำงานทุจริตมีช่องให้เราโกงได้ไหมเยอะมากมีช่องโหว่มากช่องโหว่ของการโกงเนี่ยของที่นี่ตำบลบ้านใหม่เนี่ยเราค้นพบปี2556สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเข้าตรวจฎีกา110 ฎีกาปรากฏว่าพบว่ามีการโกงถึง82 ฎีกาเงิน7 ล้านกว่าเนี่ยโกงไป6 ล้านกว่าเราก็มาปรับโครงสร้างใหม่หมดในการบริหารจัดการ แล้วก็พัฒนาตำบลเนี่ยนะฮะจนกระทั่งตำบลบ้านใหม่หรืออบต.บ้านใหม่ของเราเนี่ยจากที่บ้วยสุดของอำเภอมหาราชและก็บ้วยสุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเรามาเป็นเบอร์หนึ่งของอำเภอมหาราชในอยุธยาเราไม่อายใครแล้วก็ในประเทศนี้เราก็ไม่อายใครก็แล้วทำไมตำบลผมถึงต้องทำเสาไฟแบบสุ่มไก่นู่นนี่นั่นอันแรกเลยตำบลเราเป็นตำบลเล็กแล้วเป็นตำบลที่เงินเราอาจจะไม่มากอะไรน้อยมากอ่ะเป็นตำบลอบต.ขนาดเล็กอ่ะเพราะการใช้งบประมาณใช้เงินเราเนี่ยแม่งต้องคุ้มค่าเพราะเราพูดยังไงเราเป็นคนจนเพราะเราต้องใช้เงินแบบคนจนให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ที่ผมติดไฟผมก็ต้องคิดกันว่าเฮ้ยสุ่มไก่แม่งสวยเว้ยข้อที่หนึ่งมันถูกแล้วทำเป็นลักษณะเหมือนกับกิมมิคของการท่องเที่ยวด้วยประหยัดและทนทานผมใช้ไฟสุ่มไก่ผมไม่ต้องใช้เสาไฟนะแล้วผมประหยัดเสาไหมเสาหนึ่งธรรมดาก็ต้นเป็นพันแล้วเนี่ยนี่คือการหาเสียงอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วคุ้มค่าด้วยวันนี้ตำบลผมไฟแม่งสว่างเพิ่มยังงานวัดทั้งตำบล อันนี้ข้างหลังก็คือเป็นต้นไม้นะครับแต่ว่ามันตายพอมันตายเนี่ยผมก็ไปตัดนะครับก็เลยเอามันเป็นเสาไฟนะครับมันเป็นเลยเป็นเสาไฟปฏิมากรรมธรรมชาติก็เลยเอาสุ่มมาแฝงซะก็ละกายมันดูแล้วสวยงามนะครับคือไม่เหมือนใครเท่ากับผมเนี่ยไม่ต้องซื้อ
ไม่ต้องซื้อเสาไฟนะครับไม่ต้องซื้อเสาไฟก็แค่เอาสุ่มไก่มาติดมันก็คือสว่างแล้วคนก็มาถ่ายรูปเยอะนะต้นเนี่ยคนมายืนถ่ายรูปกันเยอะครั้งแรกเนี่ยด้วยความโง่นะเชื่อไหมพอมันตายปุ๊บผมยังตัดทิ้งไปทั้งสองสามต้นโอ้คือเสียดายมากเลยถ้าอยู่ครบนะสวยเลยข้อดีเหรอข้อที่หนึ่งสุ่มเนี่ยทนมากเพราะว่ามันเป็นผิวไผ่ผมว่า10ปีเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นของที่ขายอยู่ในตำบลของเราหมู่บ้านผมเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ขายเครื่องจักสานมากที่สุดของอยุธยาเพราะฉะนั้นชาวบ้านขายเพราะฉะนั้นผมซื้อเนี่ยเงินอบต.ไปซื้อชาวบ้านได้ตังค์ประหยัดงบประมาณหลวงแล้วก็มีความสวยงามทุกอย่างเนี่ยทุกทฤษฎีมันถูกทดลองทำจริงแล้วก็ผ่านการเวลาเพราะฉะนั้นชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเราเดินมาถูกทางคนในพื้นที่ชอบใจแม้กระทั่งในหมู่บ้านในตอกซอกซอยเล็กๆเนี่ยทางเข้าบ้านเราก็ติดด้วยเอาว่าไงวันนี้จะมาไฟออกดีไหมครับคุณยายดีไหมครับไฟติดอย่างนี้ไฟติดก็ดีมาติดชายคาบ้านเราไม่เป็นไรใช่ไหมว่างเลยไม่กลัวคาเปียนะโยกไม้ก็ตะมุดจังเลยสิ่งที่ถามบอกว่าจะปรับจะแก้ไขยังไงที่นายกจะแก้อย่างงุ่นงี้ให้ทุกคนเห็นด้วยเนี่ยวันนี้ผมยังยืนยันว่าแม้กระทั่งมาในทุกวันนี้ผมทำมาแล้ว10ปีเนี่ยยังเผลอไม่ได้นะไอ้เจ้าที่ผมเนี่ยเผลอปุ๊บกูก็จ้องจะโกงเหมือนกันเพราะนายกต้องจับได้ไล่ทันและรู้ทันต้องรู้ทันเลยเช่นมึงซื้อของเนี่ยเอ้ยแพงไปไอ้ห่ามึงทำเนี่ยมึงบวกเพิ่มนะทำแล้วมึงไม่มาตรฐานคือผมเป็นคนแทบจะจี้ทุกเรื่องลงดูในรายละเอียดทุกโครงการนะแล้วก็ไม่ยอมให้เกิดการโกงขึ้นนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือผู้นำถ้าพบการโกงปุ๊บเอาจริงอย่างของผมเนี่ยปลัดตอนนี้กำลังโดนตามไล่บี้อยู่นะเอาผิดแล้วผมไม่เอาไว้ด้วยผู้อำนวยการกองคลังออกจากราชการไปแล้วผู้อำนวยการกองช่างออกจากราชการไปแล้วแล้วพวกนี้ต้องติดคุกแน่นอนแล้วก็ตามติดจิกไม่ว่าคุณจะย้ายไปอยู่ที่ไหนคดียังตามตูดคุณอยู่นั้นถูกต้องแม้ว่าไม่ถูกใจก็เรื่องเขาตอนที่เราเห็นข่าวเรื่องไฟกินนาลีเนี่ยเราก็เป็นนายกเหมือนกันนะแต่ในอีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยผมก็เป็นประชาชนนะดังนั้นงบประมาณที่ใช้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเราด้วยมันอาจจะสวยแต่มันคุ้มค่าไหมมันจำเป็นไหมก็แสดงว่านี่คือความเหลื่อมล้ำของการกระจายอำนาจกับการวางงบประมาณอบต.นึงอยู่ในพื้นที่เจริญเก็บภาษีได้เป็นพันล้านแต่อีกอบต.อยู่ห่างไกลความเจริญไม่มีงบประมาณมีภาษีแทบจะกระเบียดกระเสียนลำบากยากจนน่ะเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาไหมว่าเอางบประมาณจากอบต.ที่เหลือล้นและมีเงินสะสมเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยเฉลี่ยเอาไปให้กับอบต.ที่ไม่มีงบประมาณที่ห่างไกลธุรกันดารมันจะลดความเหลื่อมล้ำของสังคมแล้วก็กระจายความเจริญของพื้นที่ออกไปอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมเพราะเมื่อเราทำบนความถูกต้องเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าคนดีชาวบ้านที่ดีที่แยกแยะได้ยังมีนั้นเขาก็จะบอกเองว่านายกเป็นคนใช้ได้หรือไม่ได้ถูกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เรายืนหยัดว่าถ้าเราเป็นนายกผมทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ผมไม่ได้ทำเพื่อผมเองนั้นผมทำในสิ่งที่ถูกต้องในขณะที่ผมเป็นนายกและมีตำแหน่งอยู่เราจะไม่ให้ใครมาด่าแล้วว่าไอ้นายกโกงความสุขของการเป็นนายกอู้เนี่ยใน2บทบาทบทบาทหนึ่งเป็นคนธรรมดาที่ประกอบอาชีพเลี้ยงชีพด้วยปกตินั่นคือบทบาทนั้นความสุขทำในสิ่งที่ผมรักผมชอบนะผมมีความสุขและไม่ได้แคร์เสียงคนอีกบทบาทหนึ่งในฐานะผมเป็นนายกอบต.ความสุขของผมคือได้ทำให้ตำบลบ้านใหม่ที่ผมเป็นนายกเนี่ยเจริญไม่น้อยหน้าใครแล้วก็มีการพัฒนาในเชิงประจักษ์แล้วเห็นนะครับแล้วก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนบอกว่าตำบลนี้ไม่เจริญไม่มีคนที่รู้จักตำบลนี้แล้วบอกว่าตำบลนี้ไม่เจริญอันนี้คือความสุขของผมนั้นความสุขก็คือผมเป็นนายกที่ทำให้ตำบลนั้นใหม่แห่งนี้จากล้าหลังที่สุดของอำเภอมหาราชและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขึ้นมาแถวหน้าของจังหวัดแล้วก็ระดับต้นๆของประเทศด้วยและนี่คือนายกผู้ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ยืนหยัดไม่เกรงกลัวสิ่งที่ไม่ถูกต้องนายกย้ำเสมอถูกต้องแต่ไม่ถูกใจก็เป็นสิ่งที่ต้องทำและนี่คือคนดีต้องมีที่ยืนโลกต้องดีกว่า